นะครับก็กำลังออกจากวัดพนังเชิงนะครับก็จะไปหาก๋วยเตี๋ยวเรือกินก็ระวังตุกตุกนะครับก็เลี้ยวซ้ายออกมาจากวัดนะครับอันนี้เป็นป้ายวัดนะครับลูกศรไปทางวัดแดนนะครับอันนี้เลี้ยวขวานะครับเราจะไปก๋วยเตี๋ยวเรือซินเฮงนะครับเซิร์ชข้อมูลมาจากในทางเน็ตนะก็สักประมาณ900เมตรนะครับนี่ก็อยู่ในเส้น3477นะครับทางขวาเป็นสุสานสาธารณะนะครับเป็นภาษาจีนเนี่ยน่าจะฮงซุยนะนี่ตามรถตุ๊กตุ๊กอโยเดียตลาดนานาชาติตลาดน้ำโยยาเดี๋ยวก็คงใกล้จะถึงแล้วครับแต่ว่าต้องไปลุ้นที่จอดรถแทนนะครับนี่ก็บรรยากาศบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับคึมคึมนะครับก็ตามตุ๊กๆไปเรื่อยๆนะครับ500เมตรนะร้านอยู่ฝั่งซ้ายนะครับมีโรตีสายไหมนะครับเป็นระยะนะตรงไป400เมตรมันก็จะถึงแล้วนะก็ไฟแดงครับแดงกระพริบนี่เป็นทางรถไฟด้านซ้ายเป็นแพเทวราช350เมตรนะครับตุ๊กๆตึกแถวขึ้น2ทางระวังรถมอเตอร์ไซค์ดูรถไฟนะครับรถไฟนวด150บาทต่อชั่วโมงนายชัยไก่ตอน250เมตร200เมตรลูกชิ้นโฮเด้งไปวัดสตือตรงไปจัดฟันสงสัยจะจอดแถวนี้น่าเลยก๋วยเตี๋ยวเรือซินเฮงนะนั่นแหละที่ชาม15อ้าวเนี่ยจอดนี้ได้ไม่ได้เพราะหน้าร้านเขารถช่องวัดเจดน่าจะจอดเลยไปถ้าไม่ได้ก็น่าจะจอดฝั่งตรงข้ามเลยอ่ะตรงนี้ละก๋วยเตี๋ยวเรือซินเฮงนี่ร้านนี้มีคนบกรถให้มีคนรับครึ่งครับก็มีเตรียมจอดโอเคครับเดี๋ยวจอดรถหน้าร้านเนี่ยแหละมีคนจอดรถให้นะก็เมื่อกี้แวะกินก๋วยเตี๋ยวเรือร้านซิงเฮงนะครับซึ่งห่างจากวัดพนังเชิงประมาณเกือบกิโลนึงนะครับก็เดี๋ยวจะมุ่งไปจุดหมายต่อไปนะก็คือวัดง่วงนะครับที่มีองค์หลวงพ่อโตนะครับที่อ่างทองนะครับนี่ก็เป็นวัดของอยุธยานะครับนี่ก็อยู่เส้น น่าจะ347หรือเปล่าถ่ายไม่ทันนะครับก็ในเมืองก็ฝนตกไปปรอยนะครับชุ่มฉ่ำระวังรถซ้ายเมื่อกี้เห็นเจดีย์เมื่อกี้นี้ก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับ โอ้ยเจ็บคอเลยก๋วยเตี๋ยวเรือวัดใหญ่นี่ก็เป็นอีกร้านนะครับไว้รอบหน้าแล้วกันเหมือนมากินครั้งสุดท้ายตอนมางานปั่นจักรยานมาวัดนี้แหละนี่นะครับระวังรถขวาก็พอเราจะเข้ารถนี่โหฝนตกหนักมากครับพอเข้ามาอยู่ในรถนี่ฝนเงียบเลยเหมือนจะพรมน้ำนะครับโอ้เย็นครับก็เดี๋ยวน่าจะ
เจอวงเวียนนะครับแล้วก็ขับอ้อมซ้ายไปขวานะครับนี่นะครับเป็นรถตุ๊กๆนำเที่ยวรถเจ้าถิ่นนะครับขออนุญาตแซงเห็นมาตั้งแต่สมัยก่อนเดี๋ยวจะวนอ้อมซ้ายไปวัดม่วงนะครับอ่างทองก็เดี๋ยวติดสัก70วินะครับไม่ค่อยชัดนะครับก็ไฟเขียวนะครับไฟเขียวไฟเขียว15วิ10วินะครับวนลองมอเตอร์ไซค์ขวามือด้วยครับก็วงเวียนนะฮะโอ้โหปาดต่อหน้ากล้องครับก็โอเคเข้าทางตรงแล้วนะครับก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เส้น309นะครับตรงไปทางกรุงเทพนครสวรรค์วังน้อยเดี๋ยวทางจะโค้งขวานิดๆนะครับโค้งขวานะครับซ่อมหม้อน้ำเสริมสวยคุณโจลงรับจำนำอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายนะครับค่อยๆเลี้ยวซ้ายไปนะนะครับตรงนี้ต้องรีบชิดซ้ายนิดนึงนะครับเลี้ยวซ้ายเนี่ยโอ้นี่ครับเลี้ยวซ้ายลองชนตูดนะโอ้โหจอดกันยืนจริงๆคันหน้าเขาทำแรงเขาจะหาที่จอดละสิต้องแผนไม่ใช่หมายถึงคันหนึ่งหน้าแล้วครับก็ตรงไปสักพักหนึ่งนะครับเจอถนนเราก็จะเลี้ยวซ้ายอันนี้ชีวิตเราไปตาม GPS จริงๆนะครับเมื่อกี้ผ่านวัดพญายาติการามเนี่ยน้องหมาทางซ้ายมีรถพ่วงครับก็นี่เหมือนขับรถชมเมืองอยุธยาไปสักแป๊บหนึ่งนะครับรถดัชมิลระวังมอเตอร์ไซค์สวนตรงไปก่อนคันหน้าพระนครศรีอยุธยานู่นนะในสุดถนนเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยห้องพักรายวันเซเว่นร้านตะวันรุ่งเหมือนเส้นนี้จะเคยมาขี่จักรยานเล่นระวังรถพุ่งออกมาจากซอยร้านเงินดีไซน์อุปกรณ์ผ้าม่านนะครับก็ไปแบบโค้งๆนะครับไอ้ร้านติวเจเก่าก็คล้ายๆแบบเนี้ยนี่ครับก็เดี๋ยวเตรียมเลี้ยวซ้ายนะครับรัด9ซาลอนชวนชื่นรีสอร์ทเจอถนนแล้วก๋วยเตี๋ยวเรืออ๋อเจ้าก๋วยเป็นจังหวัดที่มีก๋วยเตี๋ยวเรือเยอะนะครับเลี้ยวซ้ายไปทางสระบุรีไม่เขาเขียนเส้นทางลัดสระบุรีอ่านตามป้ายเลยแหละครับเลี้ยวซ้ายซ้ายถนนใหญ่สิครับ
กระเป๋านี่ก็ยังร่วงอยู่นั่นแหละโอเคซ้ายตรงไปเลยนะครับก็ในพอออกมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ก็จะซอกแซกนิดนึงนะครับเพราะว่าเราตั้งต้นมาจากวัดพนังเชิงนะครับเดี๋ยวใน GPS ก็บอกว่า2กิโลนี่ให้เข้าขวาทางหลักนะน่าจะไปทางนู้นอันนี้กำลังคุยกับโชเฟอร์อยู่นะครับปรับความเข้าใจกันตอนแรกเราก็นึกว่าลมหนาวมาแล้วฝนจะหยุดตกไม่นะครับมีปล่อยๆนะครับลมหนาวยังไม่สามารถกดพายุได้เท่าที่ควรอีก1กิโลนะครับจะเตรียมเข้าเส้นหลักทางขวานะครับก็เส้นข้างทางนี้ก็มีต้นไม้ก็ลมลื่นดีนะครับก็ตอนเช้ารู้สึกจะแดดเยอะหน่อยเปล่าตอนนี้ก็ครึมๆนะฮะเป็นสะพานลอยดอกเหลืองๆครับบานช่วงปลายตุลานะครับนี่ครับก็เลี้ยวเขาเส้นขวาไปด้านซ้ายเป็นเทคโนราชมงคลสุวรรณภูมินะครับ แล้วก็เลี้ยวเข้าถนนเส้น32กันได้นะครับก็ตรงไปอ่างทองนะครับระวังรถแล่มมาโอเคตั้งลำแล้วครับเตรียมพุ่งตรงไปแซง1 2สามโอ้มีความภูมิใจมากเลยครับขึ้นผ่านแล้วครับปึ๊บถ่ายวิวข้างทางดีกว่านี่เหมือนเป็นหมู่บ้านหลังคาแดงครับแล้วก็ลงไปนะครับลงสะพานตรงไปอ่างทองอีก40กิโลครับด้านซ้ายก็เป็นวัดโอ้โดนรถทุกบังเหมือนจะเป็นซุ้มประตูมากกว่าไม่ใช่วัดนะครับก็นี่เส้น32นะครับซึ่งก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับก็อยู่บนสายเอเชียนะครับขึ้นสะพานอีกแล้วนะครับด้านขวาเป็นตลาดสุวรรณเกียวทองนะนั่นโอ้น้ำเต็มเลยลงสะพานนะครับ ก็อีก30นาทีตรงยาวอย่างเดียวนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับนี่ครับโอ้ขนอะไรไม่รู้โรตีสายไหมก็ยังพอมีขายนะครับเป็นระยะหรือต้องเข้าซ้ายนะครับก็ทางตรงไปนะฮะ ปั๊ม LPGถนน3เลนมีรถพุ่งออกมาจากปั๊มแล้วก็เป็นเส้นที่เรารู้จักกันดีนะครับสายเอเชียอ
ก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรกะทิสดแม่ประภัยศรีก็มีการพัฒนาสูตรกันไปเรื่อยๆด้านซ้ายวัดป้อมรามันค่ายโพ3ต้น700เมตรไหนๆเลย700เมตรยังโอ้ระวังรถบรรทุกเสียวครับก็ขับเส้นนี้นี่ก็มันดีนะทางโค้งไปทางขวานิดนึงครับมีป้ายตรงไปทางอ่างทองนะครับAH12 รับตัดเลเซอร์อันนั้นแยกซ้ายไปทางบางปะหันนะครับตรงไปเป็นวัดเขาหลักชัยอำเภอป่าโมกกับอ่างทองปู่ทวดโดนต้นไม้บังนี่โอ้โดนต้นไม้บังนิดนึงนะครับก็อีกปลายคือนะอีก3กิโลอ่างทองครับนี่ครับข้างๆนะพญานาคยับอะไรอย่างเงี้ยครับเออชะลอหน่อยลดความเร็วเสียวๆแบบขับกันเร็วๆอยู่แล้วก็มาชะลอกันกระทันหันขึ้นป้ายวัดชัยโยนะครับวรวิหาร3กิโลเราต้องเลี้ยวซ้ายนะก็ยังอยู่ในเส้น32อยู่นะครับเหมือนตอนเที่ยงเรากินกันน้อยหรือว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางไม่หิวตรงไปก่อนนะครับอีก2กิโลนะครับเขาบอกว่าอ่างทองชิดซ้ายสุดนะครับขึ้นสะพานแล้วก็ลงเห็นป้ายไกลๆแล้วทองชิดซ้าย1กิโลเดี๋ยวซ้ายนะครับเข้าเส้น334อ๋อตรงนู้นคือศาลาจังหวัดนะครับเห็นอยู่ไกลๆ600เมตรโอเคเลี้ยวซ้ายไปจะเป็นตัวเมืองแยกนั้นนะก็เบี่ยงซ้ายไปแล้วนะครับตามนั่นช่องซ้ายสุดเลยระวังมอเตอร์ไซค์ทางขวาด้วยดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดอ่างทองขอให้ชิดขวาเข้าไปนะครับวัดสระแก้ว
ตอนนี้ก็อีก10นาทีจะบ่าย2นะครับลองมอเตอร์ไซค์ขวาด้วยครับก็ลอดใต้สะพานลอยไปอีกประมาณ1โลจะต้องเลี้ยวซ้ายรถปั้นเมื่อกี้ไม่รู้ถ่ายทันหรือเปล่าเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายเข้าเส้น368น่ะไฟแดงแล้วน่ะครับก็อึ๊บระวังรถแล่นออกมาครับเลี้ยวซ้ายตามรถกระบะคันนั้นไปเขาบอกว่าเป็นเส้นเลี่ยงเมืองเลี้ยวไปอึ๊บถนนเฉลิมพระเกียรตินะจะคือเลี้ยวขวานิดนึงครับร้านวัสดุก่อสร้างกัวบ่อเฮาเตี๋ยวเรือหยุดยาวัดม่วงครับ12โลครับ เดี๋ยวจะข้ามสะพานไฟแดงไฟแดงก่อสะพานสุพรรณบุรี334ตรงไปไฟเขียวพอดีแล้วขึ้นเตรียมขึ้นสะพานนะครับแล้วก็จะเบี่ยงเบี่ยงขวาไฟเขียวทำไมรถไม่วิ่งออกตัวช้าออกตัวช้าที่ตรงนี้สี่แยกนะทางแยกโพสะโดนคันข้างหน้าบังนะขึ้นสะพานเนี่ยสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าจะถ่ายติดแม่น้ำได้หรือเปล่าเนี่ยโหน้ำสูงมากโดนที่กั้นบังอันนี้วัดชัยยะสงครามสุขว่าไม่เห็นนะครับเพราะว่าโดนที่กั้นบังก็ลงสะพานนะครับแล้วก็จะหักไปทางขวาโอ้ทางล้มลื่นมากครับโอ้อันนี้หักศอกอีกแล้ว90ระวังหลุดโค้งนะครับตรงนี้มีรถกลับรถทางก็ไม่ได้มีร้านค้าแล้วมีแต่บ้านนะโอเคเข้าซ้ายรู้สึกจะโอเคกว่าแซงไปเลยอันนี้รถตู้กรุงเทพสัตบุรีชัยนาทนะครับทางด้านขวาก็แซงไปแล้วคลองโพสะนะก็ขับออกมาต่างวัดนี่ก็น้ำก็ค่อนข้างจะเต็มคลองนะครับเดี๋ยวก็เลี้ยวขวานะครับหักไปทางขวาหักขวาเสร็จแล้วสักแป๊บนึงมันจะต้องหักซ้ายนะครับอันนี้คือพูดกับโชเฟอร์นะครับเนี่ยเดี๋ยวเตรียมหักซ้ายเลยคือหักซ้ายไปทางสุพรรณบุรีนะสองร้อยห้าสิบเมตรเลี้ยวซ้าย
ไปเส้นสามสนุก4เดี๋ยวตรงช่วงนี้เราจะเน้นๆหน่อยแล้วเพราะว่าประมาณอีกสัก 8-9 โลนี่จะถึงครับก็มีป้ายไปวัดม่วงครับวัดขุนอินทประมูลนะครับเทศบาลตำบลสาราแดงเหมือนจะเข้าเขตชุมชนแล้วนะครับโรงเรียนสตรีอ่างทองใช่โรงเรียนเพื่อนที่ทำงานแพ้ปะพี่เล็กแล้วก็หักซ้ายนะครับเพราะถ้าไม่หักเราจะชนโรงเรียนนะครับโรงเรียนสตรีตรงไปประมาณ8กิโลมีโอ้ยระวังสายอ่างทองมีอะไรอร่อยครับปลาช่อนสีอ่างแก้วอ๋อปากบางแวะบ่อยสมัยก่อนระวังรถบรรทุกเขาจะเลี้ยวขวาก็ระวังมอเตอร์ไซค์สวนเดี๋ยวทางมันจะบังคับเลี้ยวขวาก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับไม่ถึง7โลนี่ก็มีต้นเฟื่องฟ้าปลูกตรงกลางนี่อยู่ในชุมชนครับครัวป้าเพชรเจ้าเก่าวัดม่วงตรงไปก็โค้งอันตรายนะครับเลี้ยวขวานิดนึงขวานะแล้วก็ทางจะหักซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแยกนี้ซ้ายตลอดซ้ายเข้าเส้น3195นะครับสามหนึ่งเก้าห้าอีก4กิโลจะเลี้ยวซ้ายนะบอกว่าอีกสัก5กิโลนะครับ5กิโลฮะประมาณ 5-6 นาทีนี่โดเรมอนขายข้างทางไดโนเสาร์ก็มีเหมือนเรามาเมื่อ10ปีแล้วก็เห็นหลวงพ่อโตอยู่ไกลๆนะครับอันนี้ร้านผ้าม่านสามโลเลี้ยวซ้ายขายอะไรกระท่อมต้นกล้าใบกระท่อมตรงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้สักบ่ายสองโมงนะเมื่อกี้กินก๋วยเตี๋ยวเรือเข้าไปเริ่มง่วงเลยแหละโรงเรียนวัดม่วงก็อยู่ทางซ้ายนะครับ 1.7 กิโลเลี้ยวซ้าย
แล้วอันนี้ขึ้นป้ายวัดม่วง2กิโลนะระวังรถพ่วงซ้ายด้วยกำลังดูไกลๆอยู่ว่าจะเห็นหลวงพ่อตรงไหนครับมีร้านต้นไม้นั่นนั่นโอ้ต้นไม้บังนะครับก็เห็นหลวงพ่อไกลๆแล้วนะครับแต่ว่าโดนร้านข้างทางก่อน600เมตรเลี้ยวซ้ายนะครับคือถ้าไม่มีอะไรบังก็เห็นสบายนะครับอันนี้เป็นปั๊มปตท400เมตรเลี้ยวซ้ายนะครับไปกันเรื่อยๆนะฮะก็เป็นน่าจะซ้ายก่อนซุ้มประตูเนี่ยนะซุ้มเดี๋ยวซ้ายเนี่ยซ้ายเลยตามกระบะเลยนะครับป้ายวัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญนะครับอ่างทองอยู่ทางขวานะครับแล้วก็จะพยายามจะถ่ายไม่ต้องกระดานอยู่ในรถไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่แต่ก่อนจำได้ว่าไม่มีทางแบบไม่มีอะไรบังเราก็ลงไปถ่ายในหญ้าถ่ายกับองค์พระไกลๆก็10ปีมาแล้วนะครับก็เห็นอยู่ไกลๆนะครับก็สูงเกือบ100เมตรนะครับความยิ่งใหญ่นะครับก็ชัดอยู่ขับตามสบายเลยมีต้นไม้บังครับก็เลี้ยวขวาครับระวังรถสวนอุ๊ยเดี๋ยวๆนี่นะครับก็มีคนเข้ามาพอสมควรนะครับเหมือนคันหน้าเขาจะถามอะไรอยู่นะครับด้านหน้าเขาก็มีฉีดวัดอุณหภูมินะครับก็นี่ดนบังนะครับเป็นดอกบัวหลวงพ่อโตได้นั่นคือวิหารแก้วนะครับรัตนพรามก็เป็นจุดจอดรถนะครับ